สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเย็นทุกท่านนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่10กันยายน2567นะครับวันนี้นะครับผมก็อยู่กับทุกท่านในช่วงเวลาเย็นๆกันนะครับวันนี้มีข่าว ที่แฟนลิเวอร์พูลอาจจะไม่ค่อยอยากได้ยินเท่าไหร่นะครับก็คือการปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ของเทรน์นะครับแต่ว่ามันยังมีเวลายอย่างเพียงพอนะครับที่จะคุยกับเทรนด์ใหม่ได้สัญญาของเทรน์นะครับจะหมดวันที่30กันยายนในปีหน้า30มิถุนายนในปีหน้าแล้วก็เดือนมกราคมนะครับนักเตะที่ใกล้หมดสัญญาสามารถเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับทีมอื่นได้นะครับ สวัสดีคุณชไนนิสดาม่านะครับสวัสดีนะครับวันนี้เรื่องราวของลร์พููนี่ก็บอกเลยว่ามีหลากหลายเรื่องเหลือเกินนะครับอ่าฮัลโหลฮัลโหลท่านได้ยินเสียงผมไหมครับสวัสดีครับอ่าขออนุญาตเช็คสาวนิดนึงนะครับสวัสดีครับท่านได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงได้ยินเสียงผมไหมครับช่วยตอบผมหน่อยเนาะพอดีเมื่อกี้ผมขยับไมโครโฟนนะครับช่วยตอบผมหน่อยได้ยินเสียงชัดไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เข้ารายการเลยนะครับเผื่อไม่ได้ยินเสียงนะครับคนขายทขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรลิเวอร์พูลก,กันในช่วงเย็นวันนี้กันนะครับข่าวที่1น,นะครับวันนี้ผมเริ่มต้นจากเรื่องราวของฟาบิซิโอโรมาโนนะครับ วันนี้นะครับโพสต์ a ่าเบียซิโอโรมาโนนะครับแจ่มแจ้งชัดเจนนะครับว่าโรดริโกกับการมาเล่นให้กับสโมสรอนลิเวอร์พูลหรือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะเป็นไปได้หรือไม่นะครับฟาบิยซิโอโรมาโนนะครับกูรูชื่อดังนะครับก็ได้เอาบทสัมภาษณ์ที่เขาได้ทราบมานะครับตัวของโรมาโนนะครับได้ออกมายืนยันอีกครั้งนะครับว่าตัวของโรดริโกนะครับ ไม่มีความตั้งใจจะออกจากเรือมาริดประเด็นแรกเลยข่าวที่โรดริโก้จะมาอยู่กับลิเวอร์พูลจะไม่มีทางเกิดขึ้นศูย์น้าวัย23ปีนะครับเป็นที่ต้องการของเรือมาริดอยู่ถึงแม้ว่าเรือมาริดจะมีคริสตเอ p ปเป้และเอ็ดริกก็ตามมีใครก็อยู่ไม่รู้ว่าตัวของโรดริโกนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้แล้วนะแต่สิ่งที่โรมาโนเอามาบอกก็คือ เมื่อเราใช้เวลาในช่วงของซัมเมอร์ที่ผ่านมาโรติโก้กับแมนซิตี้โรติโก้กับพีมอริกเขาปฏิเสธการไปเล่นทุกทีมนี่คือสิ่งที่โรมาโนโยืนยันเพราะต้องการอยู่กับเรอัลมาดริดเท่านั้นในส่วนของโรมาโนนะครับก็ได้พูดในรายการ YouTube ด้วยนะเขาบอกเลยว่าแม้ว่าคีเลียนเอปเป้จะมาอยู่กับ s, สโมสรแล้วก็ตามรวมถึงเอ็ดิกด้วยที่เพิ่งย้ายมา แต่โรดิโกไม่เคยที่จะเปลี่ยนตำแหน่งการเล่นและยังคงเป็นโปรเจกต์ของเรียมดริดตนี่คือเหตุผลนะครับว่าเขาเนี่ยนะครับก็จะต่อสัญญากับเรียมดริดตไปอีกยาวเงื่อนไขาการฉีกสัญญาของโรดิโกนะครับ150ล้านยูโรหรือประมาณ126ล้านปอนน้นโรดิโก้ได้ยืนยันนะครับว่าเขาต้องการคว้าชแชมป์ทุกรายการและต้องการช่วยเหลือเรียมดริดตภายใต้สีเสื้อที่นี่ เพราะเขารักสโมสรเรือาดริดมากเขาเชื่อว่าเรือาดริดเป็นสโมสรที่ดีที่สุดในโลกนี่คือจุดยืนที่ประกาศอีกครั้งนั่นก็หมายความว่าลิเวอร์พูลก็จะไม่เซ็นสัญญากับโรดริโก้ได้แน่นอนรวมถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับก็เอาบทความของโรมาโน,โน่ความชัดเจนของโรดริโก้กับการย้ายทีมนะครับมันจะไม่เกิดขึ้นกับสโมสรลิเวอร์พูลหรือทีมไหนก็ตามเขาจะเล่ในใ้กับเรือาดริดทีมเดียวเท่านั้น แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับสำหรับเรื่องราวของโรดิโกนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของโจเอลมาติปนะครับว่าจะเซ็นสัญญาแล้วหรือยังจนถึงเวลาที่ผมอ่านข่าวอยู่ตอนนี้นะครับรายงานจากลิเวอร์พูลเวิลด์นะครับรายงานว่าโจเอลมาติปนะครับจะได้รับสัญญา2ปีกับสโมสรนเวสต์แฮมยูไนเต็ดหรือเปล่ายังไม่มีใครตอบได้ เวลานี้นะครับอาการบาดเจ็บเอ็นไขว้หัวเข่าหน้าในเดือนธันวาคมของโจเอลมาติบจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาไม่ได้เล่นให้กกบลิเวอร์พูลเลยและตอนนี้นะครับในฐานะฟรีเยเยนแน่นอนครับเวสต์แฮมยูไนเต็ดเข้าสู่ในช่วงสุดท้ายสำหรับการเซ็นสัญญากับโจเอลมาติบรวมถึงชาบี้ออรันโซนะครับก็สนใจในตัวของโจเอลมาติบด้วยเช่นกันฉะนั้นโจเอลมาติบนะครับจะมาอยู่กับเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้ไหมก็สามารถที่จะ มาได้นะเพราะว่าในรายงานเขาบอกว่าถ้าโจเอมันติปนะครับเซ็นสัญญากับเวสแฮมยูลด์ต็ดจริงๆเขามีเกมที่จะต้องมาแอนฟิวกับเวสแฮมยูลด์ต็ดถ้าเซ็นกับเวสแฮมจริงๆนะในวันที่27กันยายนซึ่งเป็นเกมคาราบาวครับจะเล่นในแอนฟิลสองเกมติดนะครับก็ตอนนี้นะครับโจเอมัติปยังไม่ได้เซ็นอย่างเป็นทางการกับเวสแฮมยูลด์ต็ดนะครับถ้าเกิดเซ็นเมื่อ,ญญอไหร่ เกมวันที่27โจเอลมาติปอาจจะได้มาได้มาเยือนที่แอนฟิลแต่อาจจะยังไม่ได้เล่นนะครับอาจจะต้องเรียกความฟิตอะไรก่อนรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของคูโบนะครับเรื่องราวของคูโบเนี่ยยังคงมีเรื่องราวสำคัญอยู่นะครับสิ่งที่ดิวของคูโบแตกต่างออกจากดิลของมาตินซูเบเมนี่ก็คือสโมสสนไม่ได้รั้งคูโบเลย รายงานวันนี้นะครับตามรายงานจากเออาร์สนะครับเออสอ่านว่าอาร์สนะไม่ใช่อันนี้สล็อตนะตามรายงานจากอาร์สครับแหล่งข่าวในมาดริดนะครับรายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับถ้าจะฉีกสัญญาคูบโบกห้าล้านปอนด์สามารถฉีกสัญญาได้เลยในสื่อต่างประเทศนะครับแล้วก็อ้างอ,อีกฉบับหนึ่งนะครับว่าในรายงานจากโตโน่ฟุตเจตเนี่ยเขาบอกว่าสโมสร เรียลโซซิดดนะครับไม่ต้องการที่จะรั้งตัวของคูโบะไว้ถ้าได้เงิน50.6ล้านปอนด์จากลิเวอร์พูลย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของการที่ลิเวอร์พูลจะไปเซ็นสัญญากับคูโบะด้วยค่าตัว50.6ล้านปอนด์นั้นไม่มีอุปสรรคอะไรเลยสโมสรยินดีที่จะเปิดรับข้อสเสนอนี้นะครับแต่อย่างไรก็ตามสโมสรลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นนะครับยางเป็นทางการในดีลของคูโบะแต่อย่างได เพียงแต่ลิเวอร์พูลเป็นข่าวกับคูโบกแล้วก็ลิูลก็ได้ทราบเงื่อนไขาการฉีกสัญญา50.6ล้านปอนด์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เขาไม่ลังถ้ามาก็ได้เซ็นเลยแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นในตลาดเดือนมกราคมหรือซัมเมอร์เท่านั้นก็ในดีลของคูโบรู้เงื่อนไขแต่จะซื้อจริงหรือเปล่าเนี่ยนะครับต้องรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเฟรเดริโก้เครซ่านะครับในในยุคข,ของอเน,นสลอตเนี่ยนะครับระบบ4-3-3หรือจะเป็น4-2-3-1อะไรก็แล้วแต่นะครับเฟรเดริโก้เครยซ่านะครับยังจะเป็นดาวเด่นสําหรับลิเวอร์พูลหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูในสนามกรรมแต่สําหรับทีมชาติอิตาลีนะครับตัวของสปาเลตติเนี่ยได้เปลี่ยนนะครับในเกมที่เอาชนะฝรั่งเศสเนี่ยมาเป็นระบบ3-5-2 ถ้าใครเล่นเกมฟุตบอล CM อะนะครับผมเป็นคนหนึ่งลหละที่ชอบระบบสามารถ2แต่กล้องหลัง3คนนี้ต้องระดับเทพะนะนะครับทีนี้ประเด็นสำคัญคือมันชัดเจนว่าในยูโร2024เนี่ยนะครับตัวของสปารติใช้วิงแบ็กในการโจมตีแต่ไม่ใช่ปีกนะใช้วิงแบ็กที่ไม่ใช่ปีกโจมตีนั่นก็หมายความว่าในเกมทีมชาติอิตาลีนะครับถ้าเฟรเดริโกเครซากลับไปเล่นให้กับทีมชาติอิตาลีเนี่ย เขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไปเล่นระบบ3-5-2แต่ถ้าอยู่กับลิวร์พูเนี่ยนะครับก็จะเป็น4-3-3หรือไม่ก็จะเป็น4-2-3-1อะไรก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับเฟรเดริโกเครซาถ้าฟิตสมบูรณ์นะครับเราจะดูเกมในสัปดาห์นี้กันนะเขาอาจจะได้ลงสนามในฐานะตัวสำรองก็ได้เฟรเดริโกเครซานะครับในส่วนของเคซซาเองนะครับก็ยังคงทำกันบ้านในการที่จะเรียกความฟิตกลับมานะครับก็ ต้องรอติดตามกันนะครับว่าเฟร d ดิโกเคซ่าเนี่ยเมื่อเล่นให้กับลิเวอร์พูลในระบบหนึ่งเนี่ยพอไปเล่นกับทีมชาติอิตาลีจริงๆเ่ยก็จะกลายเป็น3-5-2ก็จะกลายเป็นอีกระบบหนึ่งรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโอ้โหวันนี้มีมีหลากหลายเรื่องราวเลยวันนี้ผมเอาประเด็นที่ช็อกแฟนลิเวอร์พูลก่อนเลยนะครับตามในงานจากสปอต เร่งขาวจะสปอตเมื่อ2 3ถึง3ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับรายงานว่าเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนนะครับแบ็กขวาของลิเวอร์พูลนะครับรองกับตันทีมได้ปฏิเสธข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลเราจะยังคงมาตามความจริงในเรื่องนี้กันต่อนะครับเรายังมีเวลาอย่างเพียงพอที่เราจะฟังเรื่องราวของเทรนด์ไม่ว่าวันนี้เขาจะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่แต่ลิเวอร์พูลกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อต่อสัญญาของเทรนดวันนี้ อ้างอิงข้อมูลจากสปอร์ตนะครับสื่อในสเปนรายงานว่าเทรนด์ได้ปฏิเสธนะครับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับลิเวอร์พูลแน่นอนลิเวอร์พูลนะครับยังคงต้องทำงานอย่างหนักเลยแหละนะครับเพราะว่าเทรนด์ได้คุยกับเลียดริตหลายๆสื่อเขาเชื่อและคนที่ผลักดันจุดก็คือจุดเบรดิงแฮมประเด็นสำคัญนะครับลิเวอร์พูลจะยังไม่ยอมแพ้ในการเจราจาสัญญากับเทรนด์ง่ายๆการเจราจากับเทรนด์ยังคงดำเนินการต่อไป โดยยังมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะคุยกันอย่างไรก็ตามนะครับในเวลานี้นะครับสโมสรเรอัลมาดริดเนี่ยคืออยากจะยื่นความท้าทายให้กับลิเวอร์พูลด้วยเงินจํานวนหนึ่งแต่ลิเวอร์พูลไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินผมได้พูดเมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับในส่วนของพม,มามเทนถึงต้องอยู่กับลิเวอร์พูลอ่ะทีนี้ในส่วนของข่าวที่อัปเดตเขาบอกว่านักเตะท,ที่อยู่กับทีมาตั้งแต่6ขวบนะครับจนเป็นรองกับตันทีมแน่นอนเขาจะเป็นกับตันทีมในอนาคต และจะเป็นผู้เล่นที่มีสโมสรเดียวและน่าดึงดูดใจมากความท้าทายใหม่ในสเปนยังเป็นประเด็นที่ไม่ถูกตัดออกไปและนี่คือสาเหตุนะครับที่ทำให้เทรนด์ปฏิเสธการต่อสัญญากับลิเวอร์พูลในตอนนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับการออกของเจอร์กินคอปไปเนี่ยคอปก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่าสโมสรลิเวอร์พูลควรทำสิ่งที่ควรทำคืออะไรก็รู้อยู่แล้วว่า3คนนี้ต้องได้รับสัญญาฉบับใหม่ นั่นก็หมายความว่ารายงานจากสปอร์ตสื่อในสเปนนะครับรวมถึงอีกฉบับหนึ่งเป็นฟุตบอล365เขาก็บอกว่าตอนนี้นะครับรวมถึงในการทีมทอล์กด้วยนะสมสันเดลมาอริดนะครับกำลังจะมีข้อตกลงกับเทรนต์แต่ยังไม่เปิดเหมือนเอนเปเป้ P P P. คือเขาตกลงกับเทรนไว้แต่ไม่เปิดเหมือนตอนอยู่กับเอนเปเป้ P P. แน่นอนครับสื่อในสเปนเนี่ยก็บอกว่าเทรนต์นะครับได้ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาก,กับลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นว่า เขาต้องการไปอยู่กับเดลมมดริตในอนาคตนะครับก็ลองติดตามกันต่อนะครับผมเชื่อว่า3ฉบับเนี่ย,ยใหญ่ๆที่ได้ยืนยันการปฏิเสธต,ต่อสัญญากับลิว์พูของเทรนต์ก็จะทําให้ลิว์พูโดยเฉพาะลิช์นฮิลและไมเคิลเอ็ดเวิร์ดทำงานหนักกว่าเดิมริว์พูยังมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะต่อสัญญากับเทรนนะครับก่อนวันที่30มิมิถุนายนปีหน้าถ้าเดือนมกราคมเขาไม่เซ็นลงหน้านะรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวสำคัญอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับก็เป็นการตอบคำถามของเจอเกนคอปนะครับเจอเกนคอปกับเกมในเกมการกุศลเนี่ยนะครับเขาได้ออกมาปรากฏตัวนะครับแล้วก็นั่งอยู่ที่ซุ้มของอผู้เล่นนะครับแล้วก็ในตำแหนในมานั่งของโคนะ้ชอะความเห็นของเจอเกนคอปหลังจากจบเกมเนี่ยได้ตอบกับแฟนลิเวอร์พูลชัดเจนมากนะครับว่าผมทำงานแต่ไม่ใช่แบบที่ผมเคยทำมาก่อน ผมไม่ได้มานอนเฉยๆแม้บางครั้งผมจะนอนเฉยๆก็ตามผมไม่ได้คิดถึงอะไรเลยครอบล่านะครับมาทํางานเฉยๆแต่ไม่ใช่งานที่เคยทําเมื่อไต่ตองถึงอนาคตทางฟุตบอลเนี่ยนะครับมันก็จะมีโค้ชชั้นนําคนอื่นๆที่ไม่ได้ทําแบบผมตลอดไปหรอกแต่รุ่นต่อไปก็ต้องมีทําอยู่แล้วนี่คือสิ่งที่ครอบบอกเลยว่าวันนี้เขาไม่ทำเนี่ยเดี๋ยวมันก็มีรุ่นต่อไปทําอยู่แล้วเมื่อมาถึงจุดหนึ่ง พวกเขาจะเริ่มพัฒนาและเปลี่ยนแปลงวงการฟุตบอลเองครอปกะตืือร้นนะครับที่จะให้เฉพาะคําแนะนําผมยินดีให้คําแนะนํานะครับแล้วหลังจากที่ผมอบอกเลยนะครับว่าคือครอปบ,บอกเลยว่าเราต้องทําให้ได้เหมือนกันโคตรรุ่นใหม่ๆเนี่ยเราต้องทําให้ได้เหมือนกันมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกครอปก็หัวเราะนะครับเพราะว่าครอปเป็นอารมณ์ดีนั่นก็หมายความว่า สิ่งที่ครอบตอบชัดเจนนะครับว่าเขาจะไม่เขาจะไม่กลับมาคุมทีมในตอนนี้นะครับและคนรุ่นใหม่ที่กำลังทำอยู่ก็ต้องทำให้ได้แบบเขาเหมือนกันเดี๋ยวเขาก็ทำได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็เล่าเรื่องราวในบทสัมภาษณ์ของครอบหมดเลยครับประมาณนี้ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเกมกับเอซิมิลานนะครับเมื่อวานนี้คุยเรื่องตั๋วเนาะคุยเรื่องอะไรหลายๆเรื่องนะครับคราวนี้จะมาเป็นเรื่องราวของแผนการเล่นปโลฟอนเซกานะครับก็มีเกมนะครับที่เอซิมิลานจะต้องรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลแต่ก่อนหน้านั้นนะครับก็จะเจอกับสโมสรนเวนเซียก่อนเจอเวนเซียเจอลิเวอร์พูลแล้วก็เจออินเตอร์มิลานมันชัดเจนมาก คือตอนนี้นะครับอินเตอร์มิลานเองนะครับก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรกองหลังมีกองกลางที่จะต้องหมุนเวียนการเล่นตัวของอผู้จัดการทีมนะครับก็ยอมรับว่าตอนนี้นะการเจอกับทีมอย่างลิเวอร์พูลและอินเตอร์มิลานเนี่ยมันเป็นบททดสอบนะครับและอย่างหนึ่งนะครับก็จะมีผู้เล่นหลายๆคนใน a อซิมิลานเนี่ยนะครับที่จะต้องมีการหมุนเวียนในการเล่นแต่ผมคงจะไม่โฟกัสบอกว่า มิลานจะมาแผนไหนอะไรยังไงอ่ะแต่เราจะมาโฟกัสแค่ว่าเอซีมิลานนะครับกำลังเตรียมแผนสําหรับการรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลและอิตอร์มิลานหลักๆรวมถึงสโมสรเวเนเซียด้วยรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอเนสซลอตนะครับในเกมสัปดาห์นี้ในวันเสาร์นะครับอเนสซสลอตอาจจะมีการคือจะต้องเช็คความฟิตของผู้เล่นคืออย่างนี้ครับอย่างข่าวอย่างแมกกาเนี่ย ลหลายๆคนบอกว่าแมกกาเจ็บนะครับเดี๋ยวรอดูเกมกับโคลอมเบียเลยผมไม่แน่ใจว่าเกมกับโคลอมเบียแข่งไปหรือยังนะแต่ในสื่อต่างประเทศเขาบอกเลยว่าแมกกาจะไม่ได้ลงสนามในเกมเจอกับโคลอมเบียรวมถึงรูดิอัสก็อาจจะไม่ได้ลงกับเกมโคลอมเบียด้วยความหมายก็คือทีมชาติเนี่ยรู้นะครับว่านักเตะมีเกมโปรแกรมที่แข่งขันหนักทีมชาติรู้และสโมสรได้คุยไปแล้วคือแมกกาเนี่ยนะครับในเกมกับโคลอมเบียที่จะเล่นน่าจะโดนดรอปผมไม่แน่ใจว่าแข่งไปหรือยังนะ แตใ่ในสื่อจากรีโเอคโคบอกว่าแม็กกาจะโดนดรอปและแม็กกาก็จะเล่นแค่เกมนี้แหละนะครับในขณะที่หลุยดีอาสนี่กับโคลัมเบียก็น่าจะไม่ได้ลงสนามอะไรประมาณนี้นะในขณะที่ครอทิสโจนนะครับจะเป็นนักเตะเพียงคนเดียวที่มีปัญหาการบาดเจ็บนะครับก็ตอนนี้นะครอทิสโจนก็น่าจะกลับมากลับมาลงในสนามในเร็วๆเนี้แต่ฮาวิเอเรียนะครับยังคงต้องประเมินอาการบาดเจ็บของเขาจากเกมทีมชาตินะครับก็ ว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเจเรฮาโตนะครับเจเรฮาโตวัย18ปีวันนี้นะครับล่าสุดนะครับแบ็กซ้ายของอาแจกแล้วก็เล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กได้ด้วยนะครับล่าสุดนะครับอันนี้สล็อตเองนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานเจเรฮาโตในซัมเมอร์หน้าในรายงานจากเดอะแอตแลนติกนะครับสโมสรอนอาแจกอัมเ์ดมเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องการขายเจอเรฮาโตในตลาดเดือนมกราคม เจอเรฮาโตเป็นแบ็กซ้ายและเซนเตอร์แบ็กนะครับที่อาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังติดตามความยอดเยี่ยมของเจอเรฮาโตคือการพาทีมนะครับและเจอเรฮาโตเป็นทีมชาติฮอลแลนด์ด้วยนะเวอร์จิลฟานไดนะครับเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดนะครับมีแดนการ์เวนเบิร์ชนั่นก็หมายความว่าถ้าลิเวอร์พูลจะเซ็นสัญญากับเจอเรฮาโตในฤดูกาลหน้าเจเรฮาโตเป็นหนึ่งในกองกลางด้วยนะครับกองหลังตัวกลางวัย18ปีที่โดดเด่นที่สุด ฟันไดรู้เรื่องนี้ดีเหมือนกับตัวของอาเนสล็อตด้วยการเสริมเจเลฮาโตแน่นอนครับเป็นคุณสมบัติของกองหลังเจเลฮาโตกับฟันไดนี่ก็เจเลฮาโต182เซนเมตรอะอายุแค่18ปีนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ7เกมนะครับในงานอันนี้เป็น7เกมที่จะต้องเล่นกันในหลีกนะครับ อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับต้องต้องพูดถึงหน่อยเนาะคืออย่างแมนซิตี้เองเนี่ยนะครับก็จะมีเกมแรกในยูฟาแชมเปี้ยนลีกโฉมใหม่ในการเล่นกับเอซีอาร์อินเตอร์มิลานที่เอดีฮัดในวันที่18กันยายนนะครับเอาง่ายๆนะเดี๋ยวเอาพรีเมียร์ลีกก่อนก็นได้มาแมนซิตี้จะต้องเล่นกับเบนฟอร์ดในวันที่14กันยายนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะต้องเล่นยูฟาแชมเปี้ยนลีกกับอินเตอร์มิลานแล้วก็18กันยายนเล่นกับอาร์เซนอลนะครับในวันอาทิตย์ และหลังจากนั้นต้องเจอวัดฟอร์ดนะครับแล้วก็เจอคาร์บาลครับรอบ3ในวันที่24กันยายนแล้วก็เจอกับนิวคาสเซิลนะครับโอ้โหแล้วก็เจอกับฟูลแลม7เกมนะครับหนักๆนั้นเลยในขณะที่ลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเองก็จะมีเกมที่เล่นกับอ่านอตติงแฮมฟอเรสต์นะครับแล้วก็เอซีมิลานก็เป็นเกมยากอยู่แล้วนะใน7เกมนะครับแล้วก็ต้องเจอกับบอลมัทเล่นในบ้าน2เกมติดกับบอลมัทแล้วก็เล่นกับเวสต์แฮมยูไนเต็ด ในคาราบาวคัพรอบ3รวมถึงการเล่นในยูฟาเชฟบีลิกในบ้านเจอกับโบโลญญาแล้วก็ต้องออกไปเยือนวูฟแล้วก็คริสตันพาเลตแล้วมันจะเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติอีกรอบโอ้โหเตะกันกระหน่ำเลยนะครับนั่นก็หมายความว่าอันนี้สล็อตนะครับจะได้ใช้งานเฟรเดริโกเครซซาแน่นอนรวมถึงฮาวิ่งเอเลียตที่ต้องรักษาตัวรวมถึงคูติสโจนที่กลับมานะครับก็พูดถึงลิเวอร์พูลแมนซิตี้และลิเวอร์พูลพูดถึงอาร์เซนอลนิดนึงนะ มาร์ตินโอเิการ์นะครับก็จะพลาดการลงสนามนะครับหลังจากได้รับการสแกนแล้วบาดเจ็บข้อเท้านะครับตอนนี้ทํา m r i เนี่ยผมไม่ได้เห็นภาพหรอกแต่รู้แค่ว่าเขาจะพลาดในเกมกับสเปอร์ในวันที่15กันยาย,ยนแน่นอนมาร์ตินโอเิกานะร์ตในขณะที่อาร์ซนอลมีปัญหาด้วยนะดีแคไรส์ K นะครับก็จะถูกแบนใบแดงในเกมที่เจอกับไรตันนะครับนั่นก็หมายความว่าดีแคไรส์ K ก็จะไม่ได้เล่นนะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับสำหรับโปรแกร,รมของทีม 3ทีมนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอาริสันเบเกอร์นะครับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากนะครับวันนี้นะในสัญญาของอาริสันจะหมดในปี2006ประมาณนะ2,026นะไม่ใช่สงประเด็นสำคัญเนี่ยนะครับลิวฮูจะต่อสัญญาอาริสันไหมเมื่อเซ็นสัญญากับจอร์จี้มาในปี2025ในสื่อตามประเทศเขาบอกว่าลิวฮูเนี่ยนะครับ อาจจะขายอาริซอนเบเกอร์ให้กับทีมในซาอุดีโประีกก็ได้ตอนที่อาริซอนอายุ34-35นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับอาริซอนเองเนี่ยย้ายมาจากโรม่า67ล้านปอนในปี2018แล้วก็ประสบความสำเร็จกับลิเวอร์พูลเงื่อนไขจะหมดในปี2027เพราะว่าอาริซอนมีบวก1ปีด้วยในในรายงานเขาบอกว่าอาริซอนได้ให้สัมภาษณ์กับ BBC s p o r t ฉบับล่าสุดนะครับว่า ผมต้องการรักษาสัญญาของผมก็คือถึงปี2027และทำสัญญานะครับไปจนหมดหรือจะต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ได้เพราะผมมีความสุขที่นี่และก็ครอบครัวของผมก็มีความสุขด้วยเช่นกันผมไม่เคยพูดถึงเรื่องคัดจ้างอะไรเลยผมสนใจเพียงแต่การเล่นให้กับสโมสรนแห่งนี้เป็นปกติเท่านั้นนักก็หมายความว่าถ้าเกิดปี2027จริงๆเนี่ยอาริซอนจะอายุ35ปีเลยนะแล้วก็ ถ้าจะเปลี่ยนแปลงตอนนั้นก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมูซาล่านะครับมูซาล่ากับฟันไดจะได้สัญญา2ปีทั้งคู่นะแต่เทรนตตอนนี้ปฏิเสธไปละทีนี้ในรายงานเรื่องราวของมูซาล่าจากโรมาโน่ล่าสุดนะครับรายงานว่าฟาบิเชียโรมาโนนะครับได้ออกมาพูดถึงนะครับว่าสิ่งที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะต้องคุยกับโมซาล่าให้ชัดเจนเนี่ยเรื่องความสัมพันธ์ไม่ห่วง แต่เรื่องที่เขาห่วงกันจริงๆคือเรื่องของค่าจ้างโมเพราะค่าจ้างโมในตอนแรกๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับจนปัจจุบันเนี่ย3,000,500นะแต่การต่อสัญญาฉบับใหม่ขั้นต่อไปอะ่ะทุกคนจะมีค่าจ้างเพิ่มนะครับโมเนี่ยถ้าไปอยู่ในซาอุดีโปรีกเนี่ยนะครับรายได้ต่อสัปดาห์เนี่ยโมตอนนี้3,000,500ใช่ไหมแต่คริสซีโนโรแลนโด1,300,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ ถ้าโมวันนี้3 0 0 0 0เองแต่โรนันโด1.3ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์นั่นก็หมายความว่าถ้าเกิดโมไปเล่นในซาอุดีโปราีจริงๆโมสามารถเรียกค่าจ้างที่สูงกว่าโรนันโดได้สัปดาห์ละ1.3ล้านแต่ปัจจุบัน3 0 0 0 0นั่นก็หมายความว่าโมได้ทิ้งคำใบ้ชัดเจนว่าการอยู่ในพรีเมียร์ลีกมีความสุขมากกว่าดังนั้นการที่ลิพูจะต่อสัญญาโมซาลาคงไม่ใช่ประเด็นที่ลดค่าจ้างโมหรอก แต่การต่อสัญญา2ปีโมจะยอมไหมสำหรับการได้เงิน3 5 0 0 0 0ปอนปอต่อสัปดาห์ในสัญญา2ปีเท่าเดิมโมจะยอมไหมก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของไบรอันนะครับอิโมเบนะครับบอาตัวของอิบิโมอีบิโมผมอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับไบรอันอีบิโมนะครับเขาเป็นใครเขาเป็นปีขวา กองหน้าของเบนฟอร์ดผมยังจำได้เลยคนนี้ถึกไปกับบอลอย่างดีและเชื่อมเกมยอดเยี่ยมนะครับอิบิโมนะล่าสุดนะครับริชาร์ดฮิลส์นะครับสามารถใช้เงิน50ล้านปอนด์ในการเซ็นสัญญากับเอมบิโมได้รายงานจากเลิกกิบนะครับที่ผมกำลังอ่านให้ท่านฟังเนี่ยเขาบอกเลยว่าสโมสรลิเวอร์พูลนะครับสามารถที่จะเซ็นสัญญากับเอมบิโมได้แต่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับอาจจะเซ็นสัญญากับเฟรเดริโกเครซ่าและจะดูการใช้งานของเขาไปก่อน นะครับก็ว่ากันไปตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของ Adidas นะครับก็หลังจากที่ไนกี้ให้30ล้านปอนด์ต่อปีนะครับก็ในจบฤดูกาลนี้ผมก็เคยเล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่า Adidas นะครับก็จะให้เงินลิเวอร์พูลนะครับเป็นเงิน65ล้านเหรียญน,นะครับสหรัฐคือให้มากกว่าไนกี้ประมาณ2เท่านั่นก็หมายความว่าการทำธุรกิจพันธมิตรของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับก็ถือว่า อดิดาสจ่ายมากกว่า65ล้านเหรียญละกันแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบรนด์ของ n i กี้จะไม่ไม่คือไนกี้ก็สามารถสนับสนุนลิเวอร์พูลในส่วนอื่นๆได้นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเสื้อแข่งอย่างเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็น Adidas ประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของอีบูนะครับล่าสุดก็ทีมชาติฝรั่งเศสนะครับก็ถูกดรอปนะครับดิเดรชองก็ดรอปอีบูไม่ได้เป็น11ผู้เพ่นตัวจริงนะครับ ก็จริงๆแล้วเกมที่แพ้เนี่ยนะครับอีบูก็มีส่วนต่อการรับผิดชอบนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเกมที่ชนะ2-0เนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวนะทีมชาติฝรั่งเศสเนี่ยนะครับก็ในเกมเนี้อีบูเป็นตัวสำรองแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาที่สโมสรนเนี่ยอีบูเนี่ยจะเป็นตัวสำรองที่สโมสรนหรือเปล่ารอติดตามกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของแมคกานะครับเรื่องราวของแมคกาล่าสุดในลิเวอร์ pool เอ็กโคนะครับเขาบอกกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมคกาเนี่ยนะครับได้โพสต์ในทวิตเตอร์ในอิสตาแกรมของเขาว่าสบายดีนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของแมคกาเองเนี่ยให้จับตาดูมองกับดูในเกมกับโคลัมเบียเลยถ้าแมคกาไม่ได้ลงเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับลิเวอร์ pool เพราะว่าแมคกาก็จะเดินทางกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกในเกมวันเสาร์ที่จะเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ ถ้ายังเล่นในเกมกับโคลัมเบียเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บจริงๆแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวเราดูกับเกมของโคลัมเบียละกันผมไม่แน่ใจว่าแข่งไปหรือยังนะครับปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันไปเลยนะครับเป็นข่าวสุดท้ายแล้วนะครับเป็นเรื่องราวของโรบบโ้นะครับล่าสุดนะครับโรบบ้นี้ก็ได้ออกมาปกป้องสตีฟคากนะครับโรบบ้เป็นกัปตันทีมชาติสกอตแลนด์นะครับได้ออกมาปกป้องสตีฟคากนะครับว่า เขายิ่งยืนยันนะครับว่าการทําทีมฟุตบอลของสตีฟคัคยังเป็นเรื่องที่น่าพอใจนะครับโรโบก็ยอมรับนะครับว่าถึงแม้ว่าทีมชาติสกอตแลนด์เนี่ยนะครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่โรโบก็กล่าวว่ามันเป็นเรื่องของความพยายามตัวของสตีฟคัคได้ทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วเราก็มีเกมฟุตบอลที่ดีแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งที่ไม่มีใครคาดถึงก็คือเกมผลแพ้ชนะเสมอมันเป็นเรื่องปกติของฟุตบอลและผมก็ไม่คิดว่า มันไม่มีใครหรอกพูดได้เต็มปากว่าจะชนะทุกเกมอะไรประมาณนี้นะก็เป็นสิ่งที่็อบโบออกมาปกป้องสตีฟค์คนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของสโมสรริเวอร์พูลในวันนี้นะครับข่าวที่ใหญ่นี่ก็น่าจะเป็นข่าวที่เทรนเนี่ยได้ปฏิเสธสัญญาก,กับริเวอร์พูลนะครับแต่ผมก็จะยืนยันนะเรามีเวลาอย่างเพียงพอที่จะเจรจากับเทรนนะครับก็ เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปละกันนะครับหมดสัญญา30มิถุนายนปีหน้านะครับในส่วนสุดท้ายนะครับผมขออนุญาตตอบคาถามแฟนๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยสวัสดีคุณลอฮานิ่งนะครับสวัสดีคุณอนุวัฒนะครับสวัสดีนะครับชัดเจนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีคุณสกลนะครับสวัสดีคุณชัยนิดนะครับมีข่าวเชลซีไหมเดี๋ยวคุณชัยนิดนะครับอ่าชัยนิดดาม่ารอสรุปข่าวกันย้าทีมของผมละกันเดี๋ยวผมขออนุญาตทาให้กับแฟนลิเวอร์พูลก่อนนะครับ ฟ้าผ่าเลยนะครับเทรนไปราชันน่าจะน่าจะมีโอกาสแต่ว่าลิพูต้องเจราจาต่อนะพิชาดฮิวมีงานหนักแน่ซื้อไหนบอกเทรนไปท่านรออีกนิดท่านจะดูเลยเหรออา่าได้ๆๆ้เดี๋ยวแป๊บนึงนะท่านจะดูจากไหนดียเอาอันนี้ก็ได้อ่ะท่านแล้วแต่ท่านนะครับอสื่อไหนจะดูในทีมท็อกในฟุตบอล365ก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะออกมาเรื่อยๆว่าเทรนปฏิเสธนะท่านรอผมอีกนิดนึงเดี๋ยวขออนุญ,ญาต รีบรีบตอบคาถามก่อนเดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวนะครับโอเคนะครับวิธีทางฟุตบอลน,นะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับถูกต้องนะครับมันก็เป็นไปได้นะเทียไหนปั่นให้ชุดขาวเลอะเทอะเอาเป็นว่าเรื่องเทียนี้ท่านเอาไปตัดสินใจเอาเองนะผมโฟกัสที่ข่าวนะแล้วท่านก็รอดูแลกันนะครับว่าเทรนเนี่ยรีเจ็อะไรนะครับโอเคนะเนาะไปดูเดี๋ยวอะไรนะครับเนี่ยอยู่ทีมชาติไปหรออะไรนะครับท่านไป อืมผมอ่านไม่ทันนะครับขอขอโทษขอขอภัยคุณกมกลใจด้วยนะ,ะตกใจหมดที่แท้เป็นสเปนเข้าปัน่นสปอตแผ่นไอข่าวจะสปอตนะครับรายงานเมื่อ2ชั่วโมงกว่านี่เองนะครับโอเคนะครับข่าวเทียท้ายๆคุณสายยันเนอฟังนะครับเรื่องของเทียเนี่ยผมไม่ได้สนใจอะไรกับท่านหรอกผมสนใจเวลาของข่าวที่มันออกมาเรียบเรียงไล่มาเราก็มีหน้าที่ แค่ติดตามข่าวนะครับเราไม่ได้ทําข่าวเขาก็อย่าไปวิจาร์ณเขาเราแค่เอาเรื่องราวที่มันเป็นข่าวเนี่ยมันนาเสนอเฉยๆนะครับส่วนใครจะไปจำดับเทียเป็นเรื่องของท่านละกันนะครับอันนี้ผมก็พูดในมุมมองของคนแปลข่าวนะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนที่ไปหาข่าวเราก็นํามาข่าวเนี่ยมาฟังหูไว้หูแค่นั้นเองนะครับข่าวมันเปลี่ยนแปลงตลอดอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับก็ ว่ากันไปตามนี้นะครับผมยินดีที่พูดเนี่ยไม่ได้ว่าท่านนะแต่แค่อธิบายให้ฟังนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวไปซื้อข้าวเสร็จเดี๋ยวจะมานั่งแปลสรุปข่าวการย้ายทีมให้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ